วิธีเช็คเครื่อง Equinox 600หรือ800ว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือยังทำยังไงไปดูครับก่อนอื่นนะครับเราก็เอาเครื่องของเรามานะครับเปิดเครื่องนะครับกดเปิดเครื่องแล้วก็มาดูกันครับว่าวิธีเช็คง่ายๆที่เราสามารถเช็คว่าเครื่องเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือยังทำยังไงไปดูครับให้เลือกโหมดนะครับมาที่โหมดไหนก็ได้นะครับยกเว้นโหมดหาทองนะครับสำหรับเครื่อง Equinox 800นะครับวิธีเช็คง่ายๆว่าเวอร์ชันล่าสุดหรือยังให้กดที่รูปนี้ครับถ้ากดแล้วมี4กิโลเฮิรตซ์คือเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับแต่ถ้าเกิดกดแล้วถ้าเกิดกดแล้วนะครับเป็นคลื่น5 10 15 20 40แล้วก็มาติแบบนี้คือยังไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถไปทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องได้นะครับวิธีทำยังไงก็ผมทำคลิปไว้แล้วนะครับในช่องก็ลองไปรื้อดูสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้มาแนะนำเพื่อนๆเพียงเท่านี้ลองไปตรวจเช็คกันดูนะครับว่าเครื่องเราเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรือยังนะครับ EP หน้าจะเป็นทริคเรื่องอะไรก็รอติดตามรับชมยังไงฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย